สวัสดีครับเล่าจากภาษาเกษตรสายๆของวันที่27มิถุนายน2559สถานที่ไทยทำรายการสวนบักหน้าแป้นเกียงไกรสวนไผ่หวานน้องโดนตั้งอยู่ตำบลกุโดอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูผมอยู่กับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีขอนแก่นอยู่กับสมโชคกันดิษฐ์นี่สมโชคกันดิษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออยู่กับสุนิสาข้ามตาเพชรสวัสดีค่ะสุนิสาที่จริงมี3คนมื้อนี้บ่สบายล่าไปหาหมอคนหนึ่งฝนตกแต่มื้อคืนนี่พอฝนตกมื้อคืนนี่ก็เลยยังมื้อเช้าก็เลยบ่น่าสิมีในการได้ฝึกการฝึกงานก็เลยเป็นสิเป็นการบรรยายเรื่องการใช้สารเคมีในเมื่อสวนมันมีเรื่องบักหน้าเรื่องภัยก็เลยสารเคมีที่จำเป็นเอาสารเคมีที่จำเป็นในสวนบักหน้ามื้อนี้สิเว้าสิบรรยายเรื่องสารเคมีก็ถือว่าก็คิดว่ามื้อนี้ฝนสิบ่เซาพอมันตกมื้อคืนมัดคืนพี่น้องทั้งไกลๆฝนตกบ่ล่ะอยู่สวนก็ถือว่าผ่านการพ่นสารเคมีในสวนหรือในพืชผลเนี่ยถ้าผ่าน3ชั่วโมงไปแล้วก็สิมีผลอยู่หมายถึงว่าโรคแมลงก็สิพอทุเลาได้แต่ว่าก็บ่ได้ดีเต็ม 100% ถ้าสิให้ดีเต็ม 100% มันก็ต้องได้อยู่ประมาณ 12 ถึง 24 ชั่วโมงมื้อนี้สิเว้าสิพาผู้ชมมาเบิ่งเรื่องไผ่ปักกิ่งที่เห็นอยู่ทางหลังนี่เป็นไผ่ปักกิ่งนอแรกที่สิตัดให้นักศึกษาฝึกงานได้ชิมเนื่องจากว่าไผ่ปักกิ่งนี่ค่อนข้างสิราคาแพงหลายคนถามไหว้ถามว่าขายล่ํามันบ่ล่ํามันขายก็บ่ได้ขายแต่ว่าเว้าขอเท็จจริงฟังว่าถ้าเฮาตัดนอนอนึงนี่เฮาตัดนอไป1นอเอาเบิ่งใกล้ๆให้นะเดี๋ยวนะอันนี้เอามีดออกก่อนพยายามตัดไว้ละเฮาตัด1นอถ้านอนี่ยังเกณฑ์ขายบ่ได้เกิน200บาทแต่ว่าถ้าเฮาเอาไว้ล่ํานี่ถ้าเฮาเอาไว้ล่ํานึงแล้วเฮาขึ้นไปตัดตอนปลายประมาณนี้ตัดเพื่อสิเอากิ่งแขนงได้ตอนให้มันแตกแขนงของออกมาเฮาก็สิได้อยู่ประมาณขายตัวละ300บาทได้10ล่ํานึงก็สินอนึงสิได้ 3,000 ดอกคันขายน้อย200เอาไว้ 3,000 หน่อยไผ่ปักกิ่งเป็นไผ่ที่แกงแซ่บที่สุดในประเทศไทยตามความรู้สึกผมนาคนอื่นสิเป็นจังได๋บ่รู้ไอ้ผมมักกินน้อไม้แต่ว่าผมก็ชิมก็ลองไปเรื่อยนอกจากไผ่หวานน้องดวนที่แซ่บแล้วที่บ่มีไซยาไนด์ล่ะก็มีไผ่ที่นี่แหละมีไซยาไนด์ก็คือมีความกรอบความนุ่มผมบ่ทันได้ลองก็เอาไปเฮ็ดน้องไม้แห้งเขาบอกว่าเอาไปเฮ็ดน้องไม้แห้งแล้วมันแซ่บก็ได้ว่าก็บ่ทันได้ลองว่ายังสิถามอาจารย์ถามว่าผมถามว่าไผ่ซุ้มนี่ไซยาไนด์มันหลายๆนี่ฮู้ไซยาไนด์ต้มโดนบ่เนื่องจากว่าไผ่ปักกิ่งนี่ไซยาไนด์ก็บ่ถือว่าหลายก็ต้มประมาณน้ำนึงใช้เวลาปานใดบ่เกิน15นาทีประมาณ15ถึง20นาทีเขาต้มน้ำเดียวก็สามารถแกงได้บางที่เอาแบบแกงแบบโบราณน่ะคือบางที่คันต้มมันออกเหมือนหลายมันสิบ่แซ่บก็อยู่ประมาณน้ำนึงต้มมื้อนี้สิต้มอยู่ประมาณ15ถึง20นาทีมื้อนี้เป็นนอไผ่นอแรกสิตัดแล้วสิแกงให้นักศึกษาฝึกงานได้ชิมอันใดแซ่บๆนี่สิเอามาให้ชิมลองมึงชิมแล้วแซ่บบ่แซ่บปกตินี่เขาสิเปรียบเทียบเด้เอาไผ่กินซุ้งหรือไผ่ชนิดอื่นมาเปรียบเทียบกับไผ่นี้มันสิถึงสิได้รู้ความแตกต่างแต่ว่าบ่เป็นหยังคันแกงแล้วให้จดจําความแซ่บไว้เอาไปเปรียบเทียบกับน้องพันธุ์อื่นเอ้าเล็กมีคําถามหยังสิถามอาจารย์มันขมทุกไผ่ทั่วไปว่าบางคนเข้าใจว่าเป็นคําถามอีกคําถามนึงบางคนเข้าใจว่ามันขมคือไผ่ทั่วไปบางคนเข้าใจว่าไผ่มันคือสิบ่ขมเนาะไผ่นี่ขมครับแต่ว่าแห่งบ่ขมแห้งขมพอประมาณบ่ขมหลายอ้าวมาเบิ่งการตัดน้อบัดนี้นอเนี่ยนอประมาณนี้แซ่บนี่ตานอกําลังขึ้นเป็นไผ่พันหนักเด้อไผ่ปักกิ่งเขาลงมาใกล้เป็นไผ่พันหนักเป็นไผ่พันหนักสําไรสํานึงบ่ได้กินนี่ผมบ่แกงให้กินนี่สําไรสํานึงนี่นะมดแดงหลายมดแดงจักเป็นมักบ่ได้หมดคั่นไฟบ่ได้ไผ่บ่ต้องใส่เอามาเบิ่งทางพี่ครับไผ่บ่ต้องใส่อันนั้นบ่ต้องใส่ยาฆ่าแมลงน้องใหม่นะครับนี่แหละมื้อนี้สิเป็นกิ่งพันธุ์เฮ็ดนําบ่ทัน
แต่พุ่นละประมาณสิงหาพุ่นละพุ่นได้อยากได้กะสิงหากันยาคอยสิมีเด้อของมันดีว่ามีของปลอมมีแต่ของแท้อยู่นี่กิ่งพันธุ์ค้นจองมาหลายหลายมีแต่คนอยากได้หลายหลายเพราะว่ามันแต่ว่าถามว่าไผ่ปักกิ่งเป็นไผ่ที่ปลูกยากที่สุดในบรรดาไผ่ทุกชนิดเด้อผู้ใดสิจองหรือจองมาแล้วเปลี่ยนใจก็ได้แต่ว่าถามว่าแซ่บก็มูก็คือแซ่บก็มูแต่ว่าปลูกแล้วมันยากก็มูอ่ะขอมาบัดนี้ไปแล้วอ้าวผมกิจภาคนักศึกษาไปเรียนเรื่องการใส่สารเคมีในสวนบักนาวแล้วก็สิเตรียมแกงหน่อไม้ช่วงที่แกงหน่อไม้สิกินสิชิมออกอากาศให้เบิ่งเด้ออามื้อนี้ขอได้รับความขอบคุณครับจากสมโชคกันฤทธิ์ผมเกียงไก่ไทยออนและก็สุนิสาค้ำตาเพชรขอบคุณครับสวัสดีครับ